คดีทุนจีนสีเทาค่ะวันนี้มีรายงานข่าวออกมาแล้วว่าคืบหน้ากว่า90%นะคะแล้วก็ขีดเส้น3สัปดาห์จะสอบสวนเสร็จสิ้นค่ะมาดูรายละเอียดกันสักเล็กน้อยนะคะวันนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจยอมรับค่ะ คุณผู้ชมอาจจะได้ยินชื่อหลายๆชื่อนะคะในกลุ่มทุนสีเทาจีนแล้วก็ชื่อหนึ่งเนี่ยก็คือโทนี่นะคะรองผู้บัญชาการตํารวจยอมรับว่าโทนี่หนึ่งใน5เสือทุนจีนสีเทาได้รับการประกันตัวค่ะเพราะว่าข้อหาที่เขาถูกตั้งเนี่ยเป็นข้อหาละหุโทษนะคะพร้อมเร่งขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายตู้ห่าว คาดว่าสอบสวนเสร็จภายใน3สัปดาห์ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวมาจากตัวของพลตารวจเอกสุรเชษข่าพานค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งเปิดเผยความคืบหน้าหลังเข้าตรวจคนเครื่องบินของนายตู้ห่าวเมื่อวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามหลากหลายอย่างค่ะอย่างแรกเลยก็คือเจออะไรบ้างนะคะตัวของ บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะหรือว่าคุณโจ๊กเนี่ยคุณสุรเชษฐ์ถักทานบอกว่าความคืบหน้าหลังจากเข้าคนเครื่องบินอย่างแรกเลยก็คือพบพยานหลักฐานเนาะซึ่งจะส่งให้สํานักนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันผลเพื่อเป็นหลักฐานประกอบสํานวนคดีให้ศาลพิจารณาต่อไปแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดเนี่ยอันนี้ขอเก็บไว้ในสํานวนคดีก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาตํารวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอายัดทรัพย์ของตู้หาวคนเดียวได้กว่า5,000ล้านบาทแล้วค่ะยังไม่รวมเครือข่ายอื่นๆนะคะอย่างเช่นตัวของภรรยานะคะหรือว่า นายหลิงหลงซึ่งตํารวจเนี่ยจะเอาออกหมายเรียกมาให้ชี้แจงที่มาของทรัพย์ต่อไปค่ะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยยังไม่พบตัวนะคะยังคงอยู่ในประเทศไทยอยู่นอกจากนี้อยากจะต้องขยายผลตามเส้นทางการเงินด้วยค่ะจากข้อมูลที่ว่ายังมีเงินสดอยู่อีกจํานวนมากที่ตํารวจต้องตามอายัดให้ได้ค่ะส่วนบุคคลที่เป็นนมินี ต้องมีการดําเนินคดีด้วยเช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่คนเหล่านี้เป็นคนจีนที่มีการสมบัติประชาชนคนไทยโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยขณะน,นี้การสืบสวนพบว่าก้าวหน้าไปกว่า90%แล้วค่ะแล้วก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนได้แล้วกว่า102รายรวมถึงผู้ต้องหารายใหญ่5รายยกเว้นนายหมิงนะคะที่อยู่ระหว่างการหลบหนีไปยังต่างประเทศขณะนี้ออกหมายจับสากลแล้วคาดว่าภายใน3สัปดาห์ จะแล้วเสร็จค่ะแต่ยังไม่สามารถส่งสำนวนไปไอายการได้นะคะต้องการพยานหลักฐานเพิ่มเติม,เ,ตมเพิ่มอีกค่ะส่วนเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างไรบ้างที่ร่วมมือนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าหลังจากดำเนินการเรื่องตู้ห่าวเรียบร้อยจะดำเนินการเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นตมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะตำรวจสอนอลาดพร้าวและตำรวจสอนอยานนาวาซึ่งจะต้องนำมาดำเนินคดีทั้งหมดเพราะเป็นด่านหน้าในการเปิดช่องทางให้คนจีนเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ กระทำผิดกฎหมายนะคะส่วนหลายฝ่ายมองว่าตํารวจทําตามข้อมูลของคุณชูวิทย์ไปทั้งหมดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าอันนี้คุณโจ๊กบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้ทําตามใบสั่งใครและถือว่าเป็นเรื่องดีที่ออกมาเปิดเผย,ยซึ่งหลังจากนั้นก็มีข้อมูลจากประชาชนเข้าม,ามามากมายค่ะอีกตัวละครหนึ่งที่คนจับตาดูนอกจาก ตู้ห่าก็คือนายโทนี่หรือว่านายเฉินเจ้าคุ้ยค่ะเจ้าของร้าน Space Plus b a n g k อกตามหมายจับสารอาญามาตรา36ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีใช่คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตินี้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอันเป็นธุรกิจที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้โดยคนต่างด้านั้นมีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวอันนี้ก็คือข้อหานอมินีนั่นเองค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยสังคมอาจจะตั้งคําถามว่าแล้วทาไมโทนี่ได้รับประกันตัวล่ะ อันนี้ไขข้อข้องใจนะคะบอกว่าเพราะความผิดดังกล่าวเป็นอัตราโทษไม่สูงผู้ต้องหาสามารถยื่นขอประกันตัวได้แล้วก็ทางทนายของนายโทนี่ได้ยื่นขอประกันตัวทุกอย่างไปเป็นไปตามหลักสากลค่ะส่วนคุณชูวิทย์กล่าวขึ้นภายหลังเข้ายื่นเอกสารสําคัญเกี่ยวกับเส้นทางทางการเงินของตู้ห่าวให้กับรองผบตรอบอกว่าเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงของขบวนการดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าข้อมูลเส้นทางการเงินนี้ที่คุณชูวิทย์มีในมือคุณชูวิทย์ยืนยันว่าแม่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถบ,บ่ง ว่าตู้ห่าวมีความสัมพันธ์กับใครบ้างอย่างไรก็ตามค่ะคุณชูวิทยืนยันว่าที่ตนออกมาเปิดเผยข้อมูลไม่ได้มีประโยชน์อื่นใดแอบแฝงเพียงแ,แค่ต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้